เรื่องที่ยังไม่รู้ปริศนาจะพาไปรู้เรื่องที่คุณจะห่วงปริศนาจะตามไปล้วงเรื่องที่อยากจะรู้ตามปริศนาเข้าชวนไปดูเรื่องใดที่จะห่วงปริศนาจะตามไปล้วงกฤษณะล้วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้มาอัปเดตชีวิตอดีตผู้ว่ากทม.2 สมัยหล่อเล็กแห่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ช่วงนี้ว่างเว้นพักจากการเมืองขอหวนคืนสู่วงการธุรกิจอีกครั้งกับคุณอภิรักษ์โกสโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอท่านอดีตผู้ว่ากทม.หลายปีเหมือนกันครับเนี่ยฮะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นนักยังหล่อเหมือนเดิมนะครับครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาฮะมาทำธุรกิจเองนั่นเองครับเห็นช่วงเว้นวรรคการเมืองไม่ช่วงนี้มีเว้นวรรคได้ใช่ไหมครับหรือช่วงตกงานการเมืองแล้วแต่อย่าคิดแต่ว่าช่วงนี้เห็นคุณเนี่ยเป็นนักกลับมาสู่วงการธุรกิจการตลาดเลยครับครับใช่ครับตอนนี้ทำอะไรครับก็เริ่มมาทำบริษัทเองตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็สักปีกว่าละก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งจริงนี่ถือว่าเป็นอาชีพเก่านะฮะก่อนมาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยผมก็ทำธุรกิจบริษัทเอกชนมาก่อนนะครับสมัยนั้นก็ทำขายพวกเครื่องดื่มน้ำบัดลมนะครับสแน็คนะฮะมันฝรั่งอะไรพวกนี้นะพอตอนนี้ก็ผู้ว่ามีเวลานะครับไม่มีงานการเมืองก็มาทำธุรกิจเหมือนเดิมแต่ว่าก็เน้นในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแต่เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรนะฮะอ๋อครับทำไมมาสนใจธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรล่ะครับคือหนึ่งจริงเนี่ยผมจบทางด้านคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือเรียนทางด้านเกษตรมาเลยนะแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วก็เรียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีอาหารคือเอาสินค้าเกษตรแล้วก็มาแปรรูปให้เป็นอาหารนะครับให้คนทานทีนี้จริงๆประสบการณ์ตอนทำงานภาคเอกชนเนี่ยตอนนั้นก็ทำเกือบ20ปีนะจริงก็อยู่หลายบริษัทแต่ว่าธุรกิจที่อยู่นานสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านพวกอาหารเครื่องดื่มเพียงพอวันหนึ่งมีเวลามีโอกาสกลับมาทำธุรกิจก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจทางด้านอาหารเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจนะครับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจริงเราก็ทราบอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพียงพอเมื่อปีที่แล้วคิดว่าจะกลับมาทำธุรกิจใหม่ก็มามองว่าเอ๊ะธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทไหนเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสโตได้ในภูมิภาคคือไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศไทยนะครับครับจริงแล้วในทางอาจจะเรียกว่าในทางยุทธศาสตร์หน่อยนะฮะธุรกิจทางด้านอาหารนะฮะเกษตรกรรมหรือเกษตรแปรรูปเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะคือประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมอันนี้เราทราบอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะยังลำบากคือพูดง่ายผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยบางทีขายก็รายได้อาจจะน้อยนะครับหรือบางทีส่งออกก็เป็นการส่งออกแบบวัตถุดิบนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนามีการ ดูแลเรื่องชนประทานเรื่องน้ำนะครับเรื่องการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมีการทำการตลาดที่ดีเนี่ยก็จะช่วยภาคเกษตรกรของไทยได้ด้วยนะครับอ๋อครับเพราะเมืองไทยในเมืองเกษตรอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็ทำให้คุณอภิรักษ์เนี่ยเลยมาทำธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปใช่ครับตอนนี้ขายอะไรบ้างครับคุณอภิรักษ์ครับก็จริงๆเราเริ่มต้นด้วยข้าวโพดนะฮะแรกๆเวลาบอกว่ามาทำธุรกิจขายข้าวโพดเนี่ยคนงงนะนึกว่าเข็นรถขายข้าวโพดอยู่ข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดต้มใช่ครับใช่ครับใส่เกลือหน่อยใช่ครับจริงที่เลือกข้าวโพดเนี่ยเพราะว่าจริงข้าวโพดเนี่ยถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วคือทานง่ายอร่อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็จะพบว่าในข้าวโพดเนี่ยมีสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับมีทั้งเบต้าแคโรทีนทั้งไฟเบอร์ช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระคือพูดง่ายทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์แล้วมันอร่อยด้วยก็เลยในสุดเราก็เห็นโอกาสตรงนี้นะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เริ่มด้วยข้าวโพดแล้วก็เวลาจะขายข้าวโพดเนี่ยเราก็มองย้อนไปถึงต้นทางนะครับก็คือการหาสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับข้าวโพดของบริษัทวีฟู้ดเนี่ยชื่อตรายี่ห้อวีคอนนะฮะแล้วก็ไปศึกษาวิจัยได้สายพันธุ์ชื่อว่าโกลเด้นสวีทคอร์นนะครับเป็นข้าวโพดหวานสีทองแล้วก็ไปส่งเสริมการปลูกคือเอาเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนะครับแล้วก็ช่วยดูแลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดีแล้วก็รับซื้อในราคาประกันนะครับเข้ามาแปรรูปนะครับมาที่โรงงานอยู่ที่เมืองกาญ
ป็นสิ่งที่เราพัฒนาครบวงจรตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมเกษตรกรก็ถือว่ามีรายได้ที่แน่นอนนะครับมีการดูแลในเรื่องของรายได้เน้นผลผลิตต่อไร่คือไม่ได้เน้นเรื่องราคาสูงอย่างเดียวนะครับคือถ้าเข้าได้ปัจจัยการผลิตที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็จะมีการพูดง่ายๆก็คือปลูกข้าวโพดที่มีคุณภาพโรงงานก็รับซื้อแล้วเราก็ทำการตลาดด้วยนะครับทำแบรนด์ทำตราสินค้าแล้วก็มีการส่งเสริมการขายอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจตัวแรกของบริษัทนะครับเป็นธุรกิจนำร่องเลยนะครับใช่ครับเห็น CEO บริษัทนี่ลงพื้นที่เองลุยเองไปเป็นชาวสวนชาวไร่ดูแบบนี้ก็ใส่เสื้อมุมเลยนะครับใส่เสื้อแบบมีแบบแค่หม้อห้อมเลยนะใช่ครับทำอย่างนี้เลยครับก็เข้าไปครับก็ไปตั้งแต่ไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะครับในพื้นที่หรือถ้าในส่วนของการขายหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดง่ายออกตลาดนะครับไปเยี่ยมลูกค้าไปเจอผู้บริโภคนะครับเพราะเราก็จะได้รู้ว่าไอ้สินค้าของเรานี่เป็นยังไงก็เลยต้องไปลงไปลุยเองไปลงหาชาวบ้านเกษตรกรด้วยครับไอ้ทั่วนี้มันเป็นการเมืองไหมครับเนี่ยไม่หาเสียงไปแม่ไม่พ่อแกแม่เท่าอันนี้ถือว่ามันยังไงมันแยกกันอันนี้ทำถือว่าทำเป็นเรื่องธุรกิจล้วนเลยธุรกิจเลยนะครับใช่ครับเหมือนเอาเป็นว่าเหมือนสมัยผมทำงานสมัยก่อนเพียงแต่ว่าพูดง่ายก็อาจจะทำงานการเมืองมาสัก10ปีนะครับเพียงก็ค่อนข้างเวลาไปเจอชาวบ้านหรือเขาเรียกพี่น้องประชาชนนี่ก็จะอันนี้มือจะอ่อนมากขึ้นเลยรู้สึกตัวเองมืออ่อนมากกว่าที่ข้าวก็จะง่ายนะครับเวลาไปคุยอะไรก็ไม่ค่อยเคอะเขินคือสมัยก่อนเราอยู่ภาคเอกชนใช่ไหมใส่สูทผูกไทอะไรเงี้ยมันจะมีมาดแบบนิดนึงเวลาถูกต้องเวลาลงพื้นที่อะไรมันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดอาจจะเคอะเขินหน่อยไม่ค่อยถนัดตอนนี้ข้อดีการเป็นนักการเมืองก็ถือว่าเป็นข้อดีใช่ครับก็ช่วยนะฮะเวลาไปนั่งคุยกับพูดง่ายผู้บริโภคประชาชนแล้วแต่จะเรียกนะครับยังไงมันรู้สึกยังไงมันเนียนขึ้นมันรู้สึกมันธรรมชาติมากขึ้นคือไม่เคอะเขินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะรู้สึกมีความเป็นกันเองนะเป็นกันเองเวลาเราคุยเนี่ยหรือก็พูดตรงคนก็ยังจำได้นะครับบางทีเวลาลงพื้นที่คนจำได้แต่ก็อาจจะงงๆนิดหน่อยอ้าวมาขายข้าวโพดนะเอามีทั้งเยอะอ้าวผู้ว่าไปมาขายข้าวโพดเหรอเนี่ยก็มีบางคนบอกก็อย่างนี้นะต้องทำใจหน่อยอย่างเงี้ยมันก็คนเราโชคชะตาอะไรมาหลายรูปแบบมาหลายแบบหรือมาแบบนี่หล่อเล็กหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีต่างๆก็ถือว่าเริ่มด้วยข้าวโพดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสินค้าอาจจะเรียกว่าสินค้าเกษตรนะครับก็จะมีผลไม้นะผลไม้ก็มีมะม่วงตอนนี้ทำมะม่วงน้ำดอกไม้เริ่มจากข้าวโพดมะม่วงถือว่าเป็นผลไม้หลักของคนไทยนะผลไม้คนไทยซึ่งพูดง่ายก็คือว่าเวลาทำเนี่ยผมก็จะเน้นนะเลือกสายพันธุ์นะครับเลือกที่ปลูกคือถ้าในคอนเซปต์แบบภาษาการตลาดหน่อยนะครับสมัยใหม่เนี่ยต้องทำเกษตรแบบที่เขาเรียกว่าต้องมีแหล่งที่มาเพาะปลูกสายพันธุ์นะฮะแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะฮะที่เรียกว่า GIนะครับอันนี้ถ้าคุณกฤษณะท่านผู้ชมเคยได้ยินอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นนะครับว่าผักผลไม้มาจากเมืองไหนนะฮะมาจากยกตัวอย่างวากายาม่าก็เป็นเมืองผลไม้เยอะนะครับมีส้มแมนดารินมีเมลอนนะเมืองโอกายาม่านะครับหรือว่าคนไทยรู้จักกันดีก็ฮอกไกโดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะฮะอันเนี้ยถูกต้องต้องเน้นว่าพื้นที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างผลไม้ก็เหมือนกันอย่างข้าวโพดเนี่ยเราก็บอกเป็นข้าวโพดปลูกสายพันธุ์โกลเด้นสวีทคอนปลูกที่เมืองการปลูกที่เชียงใหม่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นเลยเอกลักษณ์ประจำถิ่นนะครับอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยก็จะเน้นนะฮะจังหวัดที่ปลูกได้ดีนะครับแหล่งเกษตรกรเช่นเพชรบูรณ์โคราชอย่างเงี้ยขอนแก่นอุดรเราก็จะเลือกพื้นที่เรามีทั้งขายสดด้วยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ขายสดนะครับแต่ว่าทำแพคเกจิ้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมี QR codeคือเอามือถือยิงไปเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนปลูกเกษตรกรจากที่ไหนจังหวัดไหนมีภาพให้เห็นแล้วก็สามารถวัดบริกซ์ได้นะครับว่าความหวานเปอร์เซ็นต์ความหวานของมะม่วงเนี่ยนะมีความหวานกี่เปอร์เซ็นต์บริกซ์แล้วก็จะกินได้อร่อยเนี่ยในอีกกี่วันไหนจะมีบอกไว้เลยกินแบบในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องหรือแช่เย็นไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยอันนี้ขายสดเลยในมะม่วงแบบเนี่ยหวานมันนะแล้วแต่ว่ามะม่วงอะไรพอขายสดเสร็จตอนนี้ก็มีแปรรูปนะครับเอามาทำเป็นมะม่วงแช่แข็งนะเป็น frozen นะครับเหมือนเอามะม่วงคุณกฤษณะเอามะม่วงแช่ตู้เย็นแช่แข็งแต่ว่าของที่บริษัทเนี่ยเราแช่แข็งแล้วเสียบไม้เหมือนเป็นกินไอติมคนไทยชอบกินไอติมอยากกินเมื่อไหร่เปิดตู้เย็นปุ๊บพอฉีกซองปั๊บก็กินได้เลยผลไม้สดก็มีกำลังทำอยู่ขายอยู่มีขายแล้วครับมีขายแล้วเป็นมะม่วงกับเมลอนอันนี้ก็เหมือนกันก็CEO อภิรักษ์ก็ไปลงพื้นที่เองไปคุยกับพี่ผ่านะอาเอาสวนเองเลยไปดูว่าที่ไหนของดีของจริงของอะไรน่าสนใจก็ไปหาข้อมูลดูเรียกว่าทำเองทุกอย่างทั้งงานด้านบริหารและภาคปฏิบัติ
ลุยเองลงมือเองเกือบทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ย wow. และนอกจากจะทำผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรแล้วตอนนี้ยังแตกลายขอมาขายเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างกาแฟอีกด้วย คือกาแฟเนี่ยจริงๆก็ถือว่าตอนนั้นหลังจากเราขายข้าวโพดขายผลไม้มะม่วงอะไรพวกนี้ก็มานั่งนึกเอ๊ะถ้าทำเครื่องดื่มเนี่ยจะทำเครื่องดื่มประเภทไหนดีนะครับที่อย่างน้อยแน่นอนมีโอกาสในการเติบโตแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่คนไทยชอบนะครับในที่สุดก็มาลงที่กาแฟเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยคุณกฤษณะเห็นไปที่ไหนก็จะมีแต่คนกินกาแฟโอ้โหเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับมีทั้งร้านกาแฟใช่ไหมครับมีทั้งบูธขายกาแฟร้อนกาแฟเย็นหรือกาแฟกระป๋องจนในที่สุดเนี่ยก็บริษัทก็ดูตลาดนะครับว่าถ้าตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับหรือในเมืองที่มีการเติบโตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนิยมทานกาแฟกระป๋องเพราะมันสะดวกคือไปซื้อที่ไหนเนี่ยตามร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันนะครับร้านโชห่วยทั่วไปเนี่ยก็จะมีกาแฟกระป๋องขายอ๋อครับก็เลยกลายเป็นที่มาของกาแฟดาวคอฟฟี่กาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่ดาวคอฟฟี่นี่มาจากคุณนายดาวเรืองฝั่งโน้นฝั่งลาวเหรอครับฝั่งลาวใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทชื่อดาวเฮืองกรุ๊ปนะครับของมาดามดาวเฮืองเนี่ยจริงแกก็ทำธุรกิจกาแฟมานานละแกมีไร่กาแฟแกเองนะครับไร่สวนกาแฟดาวเรืองเนี่ยอยู่ที่แถวปักซองแขวงจำปาสักนะครับอยู่ที่ลาวใต้นะครับมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่สปป.ลาวเนี่ยปลูกกาแฟแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากเพราะว่าเป็นดินภูเขาไฟเก่านะครับแล้วก็อยู่บนที่รับสูงชื่อว่าที่รับสูงโบโลเวนสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 1,200 เมตรเป็นก็สภาพอากาศดีนะฮะดินดีนะมีน้ำมีความเป็นธรรมชาติก็ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่คอกาแฟจะรู้นะฮะว่ารสชาติอร่อยเหมือนร้านกาแฟดังๆที่ขายบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าอ๋อครับซึ่งที่ลาวนี่เบอร์หนึ่งต้องคุณนาดาวเรืองนะครับใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักทีนี้แกก็เคยมาเปิดตลาดในบ้านเราได้สักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นกาแฟผงนะครับอินสแตนต์กาแฟ3 in 1นะครับที่มีสปอตโฆษณาดังๆเนี่ยเอิ้นดาวเอิ้นดาวเอิ้นดาวเนี่ยอ๋ออันนี้คือคุณนาดาวเรืองใช่ครับแล้วไงมาเปิดตลาดเมืองไทยแล้วตลาดเมืองไทยก็ทีนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับว่าผมสนใจอยากทำกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มนะครับก็ในที่สุดก็ตกลงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ตกลงที่จะให้ลิขสิทธิ์นะฮะคือเรียกว่าให้ไลเซนส์บริษัทวีฟู้ดนะครับที่จะมาทำการผลิตจัดจำหน่ายทำการตลาดขายแล้วก็พอคุยกันผมก็รู้สึกว่าดาวเฮืองกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำนะฮะพูดง่ายยักษ์ใหญ่ของสปป.ลาวแล้วก็ทำตลาดในอาเซียนอยู่บ้างก็เลยคิดว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็จะช่วยทำให้บริษัทวีฟู้ดเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ได้ก็เลยตกลงว่าขอซื้อลิขสิทธิ์นะครับในเรื่องนี้มาทำตลาด10ประเทศในอาเซียนอันนี้ก็คือขายตามร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อร้านโชห่วยนะครับคือทุกที่เลยทุกที่เลยแต่ไม่ได้ตั้งเป็นช็อปเองเป็นร้านแบบไม่ได้ทำซอนจักอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราขายเป็นกาแฟกระป๋องแล้วก็ต้องอยู่ในตู้แช่ส่วนใหญ่คนเนี่ยชอบทานเย็นคือเพื่อนเหมือนทานกาแฟเย็นก็อยู่ในตู้แช่ก็หยิบมาแล้วก็เปิดทานได้เลยใช่ครับอันนี้ก็ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาสักไม่กี่เดือนนะครับได้ประมาณสัก 2-3 เดือนใช่ครับเพิ่งเริ่มยังเป็นน้องใหม่อยู่เล็กๆยังเป็นน้องใหม่ขยายไปเรื่อยๆเป็นน้องใหม่ก็ค่อยๆฮะเราก็ถือว่าเป็นบริษัทคนไทยนะบริษัทเล็กๆแล้วก็ทีมงานจริงๆก็มีทั้งที่เคยทำงานกับผมมาตั้งแต่สมัยนะครับผู้งานอยู่ที่เป๊ปซี่ฟริโตเล่อะไรนะครับอยู่กันมา20กว่าปีกับอีกส่วนนึงเป็นคนรุ่นใหม่ที่นี่เราก็เน้นคนรุ่นใหม่นะก็อยากให้มีโอกาสคนรุ่นใหม่ที่เค้าเรียก Gen X Gen Y นะมีโอกาสได้ใช้ไอเดียใหม่ๆนะครับที่จะมาให้ผู้บริหารซึ่งอาจจะมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับมาช่วยกันปรับให้เข้ากับยุคสมัยของคนไทยยุคใหม่ครับตอนนี้พนักงานทั้งหมดกี่คนนะครับประมาณ15คนครับก็ไม่เยอะก็ยังไม่เยอะไม่เยอะถือว่าเป็นบริษัทเล็กๆครับแหมสายมือการตลาดระดับชั้นนำแบบเผื่อไปรักก็ถือว่าเหนื่อยครับเพราะว่าด้วยยุคสภาพเศรษฐกิจณวันนี้นะครับก็ถือว่าประเทศไทยเองจริงก็ถือว่าคนไทยเวลาจะใช้จ่ายก็ต้องประหยัดนะครับช่วงนี้เพื่อนเราก็พยายามหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์กับคนไทยนะครับใช้ข้าวโพดนะครับมะม่วงหรือแม้แต่กาแฟซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยเนี่ยดื่มประจำอยู่แล้วเราก็ไปหานะฮะกาแฟที่มีสายพันธุ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีครับที่ทำไมใช้ชื่อบริษัท Wee Food ใช่ครับอันนี้ Wee นี่มาจากอภิรักษ์ก็ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับ คือตอนเราตั้งบริษัทเนี่ยผมเนี่ยมีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นรุ่นพี่นะฮะจบฟู้ดไซด์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันชื่อดร.สิงห์แกก็ทำธุรกิจมานานละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นส่งออกนะครับผักผลไม้ส่งออกบริษัทเนี่ยชื่อบริษัทไวต้าฟู้ด
นะเพื่อนก็เลยคุยกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นบริษัทมาเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ใช้ชื่อคำว่า We Food เป็นตัวย่อจริงๆคำว่า ไวต้าเนี่ยในภาษาลาตินนะแปลว่า life หรือชีวิตเพื่อนก็เหมือนว่าเราทำอาหารมีประโยชน์นะครับให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่ก็เป็นชีวิตของอดีตผู้ว่ากทมในวันที่ขอพักยกจากการเมืองมาเริ่มก่อร่างสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาแล้วพี่น้องประชาชนเอ้ยแฟนคลับทั้งหลายฝากถามไทยมาว่าอนาคตข้างหน้าลอเล็กแห่งพรรคประชาธิปัตย์คนนี้จะคัมแบ็กหวนคืนสู่สนามการเมืองอีกครั้งหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับ